บทบรรณาธิการขวัญกำลังใจนักกีฬาประเด็นร้อนวันที่11สิงหาคม2567 19:21 น.น่ายินดีที่นักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจได้รับเหรียญรางวัลครบทั้ง3ประเภทจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่มหานครปารีสประเทศฝรั่งเศสทั้งเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทหญิงเหรียญเงินจากการแข่งขันแบดมินตันและยกน้ำหนักชายเหรียญทองแดงจากการแข่งขันชกมวยสากลและยกน้ำหนักหญิงเฉพาะนะสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดหญิงรุ่น49กิโลกรัมนั้นถือว่าสร้างประวัติศาสตร์สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมถึง2สมัยกีฬาแบดมินตันประเภทชายก็คว้าเหรียญเงินได้เป็นครั้งแรกยกน้ำหนักและมวยสากลก็สามารถคว้าเหรียญได้เช่นกันดังนั้นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันครั้งนี้ทั้งที่ได้เหรียญรางวัลและยังทำความฝันของตัวให้เป็นจริงไม่ได้สมควรจักได้รับการยกย่องสนับสนุนและสิ่งตอบแทนต่างๆลดหลั่นกันไปที่ผ่านมาเครือมติชนโดยหนังสือพิมพ์ข่าวสดมติชนประชาชาติมติชนสุดสัปดาห์และสื่ออื่นๆทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทั้งเชียร์และลุ้นรับรางวัลโดยตลอดเนื่องจากนี้ปีนี้มีการแข่งขันกีฬายิ่งใหญ่ทั้งในระดับทวีปและระดับโลกต่อเนื่องจาก2รายการทั้งด้วยยูโร2024เยอรมนีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปและปารีสเกม2024มหกรรมโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสเครือมติชนพร้อมกับพันธมิตรธุรกิจจึงได้จัดกิจกรรมร่วมสนุกกับแคมเปญข่าวสดมติชนยูโร2024ปารีสเกมตลอดเดือนมิถุนายนสิงหาคมโดยให้ตัดคูปองส่งมาร่วมลุ้นรางวัลโชคใหญ่2ชั้นไปพร้อมๆกันชั้นแรกข่าวสดมติชนยูโร2024นั้นได้จับคูปองและส่งมอบรางวัลให้ผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับปารีสเกมจะดำเนินการจับคูปองส่งมอบรางวัลให้ในลำดับถัดจากนี้ไปขณะนี้ปิดรับคูปองไปแล้วโดยกำหนดจับรางวัลวันที่23สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสดประกาศรางวัลวันที่30สิงหาคมและรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่6ถึง10กันยายน2567สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันช่วงนี้เป็นการเดินสายขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรวมทั้งสื่อมวลชนที่เกาะติดรายงานข่าวการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดทัวร์นาเมนต์ดังที่เกริ่นไว้แล้วนักกีฬาที่มีส่วนร่วมแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นผู้มีความเสียสละร่วมกันสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันสมควรได้รับการตอบแทนอย่างทั่วถึงและลดหลั่นกันไปการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬารวมถึงให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาต่างๆอย่างสม่ำเสมอจึงมีความสำคัญสำหรับพัฒนาวงการกีฬาไทยให้มีมาตรฐานมีความพร้อมในการแข่งขันในโอกาสต่างๆต่อไปอาทิตย์โจนาธานเบญญาภากลับถึงไทยหลังจบภารกิจโอลิมปิก2024กีฬาวันที่11สิงหาคม2567 19:10 น.มิกกี้อาทิตย์มิเคลโรมานิกนักกีฬาเรือใบและโจเซฟโจนาธานเวสตันฝนนางสาวเบญญาภาจันทวันนักกีฬาไคบอร์ดรวมถึงคณะและผู้ฝึกสอนหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ณกรุงปารีสเมื่อวันที่11สิงหาคม2567มิกกี้อาทิตย์มิเคลโรมานิกนักกีฬาเรือใบและโจเซฟโจนาธานเวสตันฝนนางสาวเบญญาภาจันทวันนักกีฬาไคบอร์ดพร้อมด้วยคณะและผู้ฝึกสอนได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 5:55 น.ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024
ซึ่งจัดขึ้นณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเรือตรีพานุพันธ์ทรัพย์ประเสริฐเลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายพาทิตย์ไวยว่องเลขาธิการสมาคมไคบอร์ดและวิงสปอร์ตพร้อมด้วยแฟนกีฬาเรือใบและกีฬาไคบอร์ดและวิงสปอร์ตได้เดินทางมาต้อนรับการกลับมาของมิกกี้โจเซฟและฝนรวมถึงคณะและผู้ฝึกสอนโดยได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและร่วมแสดงความยินดีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักกีฬาเรือใบไทยและนักกีฬาไคบอร์ดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติการต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจแก่นักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพิธาลุยช่วยชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงษ์หาเสียงชิงเก้าอี้นายกอบจ.ราชบุรีการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 18นาฬิกา6นาทีตลาดแตกพิธาลุยช่วยชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงษ์หาเสียงชิงเก้าอี้นายกอบจ.ราชบุรีชี้วันนี้มาในฐานะประชาชนผู้หาเสียงให้พรรคประชาชนเวลา15นาฬิกานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ตลาดนัดเกษตรกรบ้านสิงห์ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพื่อช่วยนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงษ์ผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีในนามพรรคประชาชนหาเสียงโดยมีนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตกรรมการบริหารพรรคภาคกลางและนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.ขึ้นเวทีปราศัยท่ามกลางกระแสตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมากนายพิธาได้เปิดใจถึงกรณียุบพรรคก้าวไกลว่าถึงวันนี้ตนยังรู้สึกว่าความยุติธรรมในระบบอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประเทศการยุบพรรคก้าวไกลจะมีผลให้พรรคประชาชนปรับเปลี่ยนจุดยืนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของพรรคประชาชนตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนจะมีแนวคิดอย่างไรตนไม่มีสิทธิไปออกความเห็นในลักษณะครอบงำได้ส่วนความคาดหวังที่มีต่อหัวหน้าพรรคประชาชนไม่ต้องคาดหวังเพราะเราเป็นอดีตผู้ร่วมงานกันตลอด5ปีที่ผ่านมาได้เห็นฝีมือแล้วมีความมั่นใจมากไม่มีอะไรต้องฝากสำหรับบทบาทตนหลังจากถูกตัดสิทธิวันนี้ก็มาในฐานะประชาชนผู้หาเสียงให้พรรคประชาชนซึ่งตนได้แจ้งกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่มีคำสั่งยุบพรรคโดยวันนี้ตั้งใจมาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับนายชัยรัตน์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีในโอกาสนี้ตนจะขึ้นปราศัยกล่าวถึงแนวทางการทำงานของนายชัยรัตน์หากได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ราชบุรีกับการทำงานกับพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศแม้ว่าจะถูกยุบไปแล้วแต่ยังสามารถทำงานได้แบบไร้รอยต่อพร้อมขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่1กันยายน2567กันเยอะๆ